วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของยอดนักชกขาดเชือกจอมเก๋าจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจารย์ประวิตรอภิริยพินโยนะครับสำหรับชื่อเสียงของอาจารย์ประวิตรที่ประเทศพม่านะก็คล้ายๆบ้านเรารู้จักกับรามอนเดเกอร์ยังไงยังงั้นและถึงแม้ว่าท่านจะเป็นมวยไทยเป็นคนไทยแต่กับพิศวาสการชกแบบมวยเลดเวทของพม่าซึ่งก็มีนักมวยไทยน้อยคนนักที่จะขึ้นชกในกติกาจริงๆแบบฉบับพม่านั่นก็คือการใช้หัวโขกคู่ต่อสู้ได้ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายยิ่งนักสำหรับคู่ชกของประวิตรเป็นนักชกจากเมืองพะอันรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าผู้มีนามว่าตะปิโยนะครับสำหรับตะปิโยก็เคยเดินทางมาชกในรายการไทยไฟท์นะครับไทยไฟท์ข้าเชือกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาจัดอยู่ในระดับมวยแถวหน้าคนหนึ่งของประเทศพม่านะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่ามวยเงินแสนคู่ชกของเขาคือก้องซัมโบนักชกจากกัมพูชาดูสิครับเขามีหมัดตัดลำตัวอันน่ากลัวโอ้พระเจ้าเห็นไหมเห็นหรือเปล่าและอาวุธเด็ดของเขาก็คือการเตะขาต่อยหมัดและในที่สุดนะครับโอ้พระเจ้านักชกกัมพูชาทนไม่ไหวเนี่ยลงไปให้กรรมการนับและหลังจากนั้นก็โดนอีกชุดนะครับเนี่ยเอาไม่ใช่ลูกนี้เอาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเอานักชกกัมพูชาก็แพ้น็อกไปอย่างง่ายดายนะและสำหรับต่อไปนี้นะครับก็จะขอนำเสนอการชกของประวิตรอภิริยพินโยนะหรืออาจารย์ประวิตรศักดิ์เมืองแกลงขึ้นชกกับขุนศึกเมืองพระอันตะปิโยนะครับบุ้ยบังเนี่ยล่ะเอาเท่าการดำกระเป๋าเป็นภาษาอีสานที่เก่านั่นละเนาะว่าไทยมาโดนแล้วปวดกระดองดังเอาพวดอาจารย์ประวิตรขึ้นมาถึงหันแล้วนักศกจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยครับเนาะโอ้โหเอาใจเกินร้อยนะครับอาจารย์ประวิตรเอาพม่าเตะขาเอาประวิตรเตะขึ้นลองบางทีเตะขึ้นท่านพวดเนี่ยจ้วงเนี่ยมัดหัวบดถือเอาเดินเข้าหาครับตะปิโยเนี่ยเนี่ยอาวุธหมัดที่ถนัดเนี่ยจะทำอะไรได้หรือเปล่านะเห็นว่าพวกน่ะทุบไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอานั่นถือเตะกวดพื้นเอามันส่งเฮือกเก่งในละขาดอยู่หันมวยพม่าเฮ้ยคือเป็นตั้งสั้นเอาขยับเดินเข้าหาครับเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์นะครับเอานั่นน่ะต่อยเขาลำตัวแล้วแต่ประเภททนเป็นแรดนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันครับอาจารย์ประวิตรเอานั่นนั่นน่ะเห็นว่าสลอก็เป็นเอานักชกพม่าเนี่ยก็เริ่มขยับเข้าหาเป็นระยะระยะนะเนี่ยเอากะเล่นงานลำตัวและขานั่นแหละอันนี้อาจารย์ประวิตรเตะขึ้นด้วยกันนะเอามาดูว่าขาพม่าขาไทยขาใครจะแข็งเอาได้มัดไปชุดหนึ่งอยู่ตัวละแต่ปุยโยเอาเตะขานั่นแหละอาจารย์ประวิตรว่าเตะเข้าข้างขานะครับเอาเตะกวาดขวาไม่โดนสำหรับนักมวยพม่ากรรมการยินบังเอาต้อยผุดต้อยใส่ต้อยขวบ่ถึงมีหมัดชุดนะครับเนาะชกพม่าคนนี้เอาโดนเตะขาเอารู้สึกว่าจะสะดุ้งนะครับท่านเอานั่นเอาเนี่ยถือเตะขาย่อนยอดโดนไหมเอาพม่าต้อยขวบพม่าต้อยขวบน่ะโอ้รองเบิ้งเอาโดนเข้าใส่นะครับโอ้ดังโป้งลังแบบนึงเข้าจันทร์ประวิตรเอาขยับเข้าหาเราครับนะเอาตาปีโยว่าจังไหนเนี่ยถือแข้งไส้แล้วเอาต่อยท้องสวนขึ้นไปเอาลองดูสิประสบการณ์ในเหลือเฟือนะครับจันประวิทย์นี่เอาเอาพวนนะเห็นบ่โดดเตะเขาบักแอลนะพี่น้องเอ้ยมันสิดังบึ้มอยู่ติเอาว่ายังไงปิโยตะปิโยเอานั่นเจอศอกกับตะว่าบ่ถึกเอาปิโยขยับเข้าหาโอ้ยเอาโดดเตะเขาขาต่อยพี่น้องเอาย้อนเยาะเลยอันนี้เอาเขาก็จ้วงด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันนะอันนี้อาจารย์ประวิทย์ท้าทายนะเอาเขามาโหลดพะนะล่องเบิ้งเนี่ยเอานั่นนะโอ้โหเอานั่นเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้โหเอาคุบกบเนาะครับเนาะเอานี่เฮ้อกรรมการว่าจังไดเอาให้ชกต้อนแล้วเอ้ยล่องเบิ้งเนี่ยนะโอ้ยสะดุ้งแล้วเห็นบ่เอาจอมเปกขาพม่านะนี่ว่ากระโดดเตะขึ้นทนตัวเอานั่นนั่นเอานั่นเอานั่นนะเห็นบ่โอ้โหดังแกะเลยพี่น้องเสียงกระดูกกระแทกกันเนี่ย
ว้ยล่วงเบิ่งแล้วเอาตะปิโยกเจ้าของหาอะต้อยขัวอะต้อยขัวอะต้อยขัวต้อยขัวแล้วเอาสื่อข้างกระไตดังพวกล่างขึ้นกันแล้ววะจะเอากรรมการว่าจังไรเยโอเมอร์เพื่อนกรรมการว่าหลังจากที่กรรมการแยกเราก็ให้สัญญาณชกแล้วก็เสียงละข้างกระดังพวกล่างเอาแต่ดูหน้าเนี่ยเหมือนนักชกกัมพูชานะครับนะเหมือนเรืองโสพรนะครับนักชกกัมพูชาเอาเด็กคือภาพซ่าเต้คานแล้วเอาเด็กก็โดนต่อยเข้าคางกระไตเหมือนกันนะครับอาจารย์ประวิทย์เนี่ยเอาโดนต่อยกระดูกช่วงต่อยเข้าแต้หูอันนั้นเห็นบ่เนี่ยต่อยกระดูกช่วงเอามาแลกอีกด้านเอาเนี่ยนั่นน่ะเห็นบ่โอ้โหประสานแข้งเนาะครับเนาะหน้าแข้งกระแทกกันนี่โอ้โหหน้าหวาดเสียวเนี่ยเอาเนี่ยก็จ้วงหมัดเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับสำหรับทัพพิโยเนี่ยโอ้โหลูกนี้นะเนี่ยถึงขั้นคารวะฮ่องเต้เอานี่ก็คารวะสองจอกวันเถาะเนี่ยเอามาแล่ยกทีซ่องเอาอาจารย์ประวิทย์นะครับเนาะและก็นักชกจากพม่าทัพพิโยนะครับเนี่ยเอานั่นเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่านแล้วประวิทย์เตะขอดูสวงเข้ามาตีหัวตีหัวตัวเอาต้อยด้วยมัดขวเอาถึกเตะขาขึ้นตะปิโยว่าแต่งเอาตีหัวตีหัวขอล่ำตัวเอาโดนสวนที่กันแล้วว่าโอ้นั่นเกียบเป็นการเขาเอาต่อยด้วยขวาไม่ถึกเนี่ยเห็นบ่โอ้โหลุยเต็นสตรีมเอาเตะขาไว้เอาตะปิโยต้อยหัวต้อยหัวเอาเจอศอกสวนของขามับเอาว่ายังไงเอาเจอเข้าเราไปเอาล็อกมาแยะทำแน่พนะกรรมการว่าเอาตะปิโยในการจะน็อกยกนี้นะครับเนาะจะเนาะปะวิพนะเอาล่องมึงล่องเห็นบ่เอานั่นเอาน่ะอุปติคติแน่ทางหากว่าเอาเฮ้ออุ้ยเอานั่นเฮ้อเตะขาทำไมเอาระวังหมัดกับเตะอันนี้เอานั่นเห็นบ่หันมาเตะขาอีกแล้วเฮ้อเอาล่องเบิ้งเอานี่ผมว่าเอาอีกพระอาจารย์ประวิทย์ไปเฮ้อเฮ้อพักออกไปเอามาแลกเตะขาอะไรที่นี่เอาตีหมัดไม่ลงนี่ก็มาเตะขาเอาบัดนี้เจ้าของดักเงิงเพ้อเพ้อแล้วครับเนาะสำหรับนักชกพม่าเอ้าแล้วมาแลกเตะขากับอาจารย์ประวิทย์ได้ยังไงเอานั่นเตะขาเลยเตะขาขึ้นโอ้ยถอนรากถอนโคร่นนะครับเนาะเอาว่ายังไงเอาอีกวะเนี่ยระหว่างขาไทยกับขาเมียนมาเนี่ยเอาเตะใส่เอาย่นถิ่มซื่อๆนั่นแล้วไว้ไว้เป็นถิ่มฟอนเขาว่ายังไงเอานั่นโอ้พี่น้องเอ้ยมันเสียดเหลือเกินนะครับเนาะเอานี่ก็อะไรเนี่ยก็มีการขอเวลานอก2นาทีเอากติกานี่นะเมื่อตอนชิงแชมป์ก็โดนยกเลิกไปนะครับนะเมื่อปี2539ซึ่งก็เป็นรายการชิงแชมป์นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายเวทีนะครับมีให้เห็นนะสำหรับการขอเวลานอกโดยจะให้เวลาพักฟื้น2นาทีนะครับขอได้เฉพาะยก1ถึงยก4นะส่วนยก5เนี่ยจะขอเวลานอกไม่ได้นะครับเอามาแล่ภาพชาตินี่เห็นไหมเห็นบ่นั่นเห็นบ่นั่นเอาคือทุบครับทุบเนี่ยแต่เฮ้อเอาทนนะครับนะดุกซ่วงเนี่ยก็ตีดุกซ่วงตั้งหลายมันเอานั่นเอาอีกแล้วเนี่ยเตะขาเนี่ยเอาแก้คืนด้วยลูกเตะขานะครับนะเอานั่นเขาก็เตะขึ้นกันเอานั่นเตะขึ้นเห็นบ่เห็นบ่นั่นเฮ้อเอานั่นเฮ้อเอาคือว่าสวนมัดเข่าข้างกระไตเฮ้อเขาเตะขาข้างกว่านั้นเอาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ประวิทย์ว่าเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเอาล่องเบิ้งเอานั่นล่องเบิ้งเนี่ยเว้ยกองก้นกุดจุดนั่นแหละเอานี่บาดมันจังเนี่ยโอ้โหเตะเขาตรงหัวเขานะครับนี่อันตรายนะเนี่ยเว้ยดีบ่ดีขาหักไปทั้งหลังกระไรเอามาแล่หลังจากพักฟื้นนะครับขอเวลานอกทามเอาเป็นยังไงขาเป็นจังได้นะเอาบอกว่าแต่2นาทีแล้วสุโมงนึงก็บ่หายเด้อถึกเตะขาเนี่ยเอานั่นเอาอีกแล้วโอ้ขาหลักเอาว่ายังไงเอากรรมการนี่ถ้าเห็นอาการไม่ดีนี่ก็ต้องรีบจับแพ้อันแล้วเอานั่นแล้วแน่อีกแล้วเพราะว่าขานี่อันตรายนี่ครับหัวเข่าอาจจะหลุดโบกก็ได้เอาว่าจังไรอาจารย์ประวิทย์โอ้โหซ้ำเข้าที่เก่าที่เดิมนะครับโอ้โหว่าเป็นสีดังเปี่ยงอยู่สิปานผ่าพาเอาว่าจังไรละได้ตีมัดติไล่ตีมัดติเอานั่นเอาเสียหลักนะครับเนาะไม่เป็นไรแหละมาขอที่เก่าที่เดิมสักเทียเท่าไหร่เอานั่นเข่าขวาแน่โอ้โหโอ้โหโอ้ยแล้วแน่พี่น้องเอ้ยกรรมการนับห้าหกเจ็ด
แปะสุบะมาติมาตาท่านกรรมการว่าเอาลองเบิ้งเอานั่นเตะขาโอ้โหเข่าขวาพี่น้องเอ้ยหลุบเอิงเทิงเลยนั่นตาพี่โยตีมัดเอาตีมัดอะไรโอ้โหเตะเข้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาโดนเข้าอีกแล้วโอ้โหเอาทนได้ทนไปเนาะครับเนาะเอาเนี่ยมาแล่ภาพชาเนี่ยอันนี้ก็โดนจับแพ้ไปแล้วนะตอนโดนจับแพ้เนี่ยไม่รู้เขาตัดหายไปไหนเนี่ยเอาก็มาให้ดูภาพชานะครับเนาะว่าอาจารย์ประวิทย์นี่เตะขาได้อย่างน่ากลัวนะเนี่ยเอาเนี่ยเป็นการเตะด้วยเท้าหน้านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหหวดเข้าไปแต่ละบาทเฮ้ยสะเทือนไปหอดกระโน่นดักนะนั่นเห็นบ่โอ้โหลากขาแล้วเนี่ยโอ้โหกองก้นกองปล่อยเอาเนี่ยมาดูมุมนี่เอามาแล่มุมนี่เอาว่าเป็นดอกสุดท้ายทีนี้เอาเนี่ยสองครั้งไหมเอาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเอาครั้งสองเนี่ยโอ้โหอันนี้ลูกนี้แพ้เลยนะครับนะเนี่ยเอาโดนเตะย้ำๆเข้าเข่าขวานะครับเนาะโอ้โหกรรมการก็ต้องจับแพ้อันนะเอาผลกับปรากฏว่านะครับอาจารย์ประวิทย์อภิริยพิญโยนะก็เป็นฝ่ายสามารถเอาชนะนกจะปิโยนักชกชาวเมียนมาไปในยกที่สองทันทูขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ